จับมือกันนี่เนี่ยขายที่ราคา2องพันเนี่ยโดยการจับมือกันเนี่ยนะคุณก็ต้องมีความเป็นธรรแต่ว่าคุณเศรษฐานเนี่ยรู้รายละเอียดเพราะว่าอยู่ในวงการก็รู้ว่าผมขายไปแล้วแต่ว่ามาเจราจากับผมเพราะอยากได้ที่ดินผมเมื่ออยากได้ที่ดินผมก็บอกว่าผมยังขายไม่ได้อ่าโอเคอันนี้ผมคอนเฟิร์มเออและเมื่อคุณถามประโยคนี้ก็ดีแล้วล่ะครับเพราะเมื่อกี้ผมก็โชว์ให้นะให้ทุกๆคนได้เห็น คุณเศรษฐาเนี่ยถ่ายรูปกับผมวันไหนนะครับแปดกันยาหกห้าโอเคโอเคดังนั้นเนี่ยผมจะให้คุณดูอ่าข้อความนี่ผมไม่ได้ในเมื่อเขาเขาเล่นวิธีไม่ค่อยสะอาดเนี่ยแทนที่ก็จะมาชี้แจงสู้กับผมด้วยวิธีนี้วันที่อันนี้คุณชื่อเศษฐานะเดี๋ยวกล้องจับได้ไหมคุณชูวิทย์มีอะไรปิดบังไหมอโ่เคไม่มีข้อความอะไรไม่มีเลยนะไม่มีเลยผมเห็นว่า คุณค่อนข้างหงุดหงิดรักษาสุขภาพอายุห่างกับผมไม่มากมีสุขภาพใจดีกว่าเงินมีอยู่เยอะแล้วรู้จักกันมากๆอนาคตยังมีไกลอันนี้คืออันที่ผมส่งให้คุณโอเคเคุณเศถษฐาบอกอคุณดูวันก่อนโอเคดูวันที่ก่อน16กันยายนวันที่ระบุในในใน,ในรูป <8 S 1> แปดก,กันยายนเห็นไหมหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นผมเห็นว่าอ่ะแล้วคุณเศถษฐาตอบขอโทษที่ทําให้รู้สึกอย่างนั้นครับไม่ได้หงุดหงิดเลยครับเป็ดคุณชูวิทย์กดกดหน้าจออีกทีครับไฟมันดับโอเค เป็นคนใจร้อนทําเต็มที่อยากให้ถึงเป้าหมายมีความจริงใจและจริงจังครับมีเงินน้อยกว่าคุณชูวิทย์มีรายจ่ายเยอะกว่าอันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าผมไม่ได้ตกลงอะไรเลยและผมเห็นว่าแกเนี่ยวันนั้นแกงุดยิดงุดยิดเพราะว่าตกลงกับคุณชูวิทย์ไม่จบเพราะพอมา้ราลูเ้องอ๋องุดงิดทะารลูกน้องเพราะว่าคุณไปดูออฟฟิศเขาแล้วกันออฟฟิศเขาจะไม่ได้มีการกันกันใออฟฟิศก็โอเพ่นเลยครับดังนั้นการที่เขาติลูกน้องว่าลูกน้องลูกน้องก็กลัว แล้วผมเห็นเขาหงุดหงิดเขาคุยกับผมเนี่ยก,ก็ค่อนข้างจะหงุดหงิดผมออกมาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งผมก็เลยส่งข้อความให้เขาเฮ้ยเศถาไม่จะเป็นหงุดหงิดหรอกคุณทําไมวันนั้นโอ้โหดูหงุดหงิดจังรักษาสุขภาพดีกว่าเ<ม>พราะผมสุขภาพไม่ดีผมก็ไม่แต่แต่ถ้ามันมีความเป็นไปได้ยากที่จะขายให้เขาอยู่แล้วเนี่ยคุณชูวิทย์จะไปเจอเขาทําไมอะเขาไม่บอกคุณชูวิทย์เลยเหรอว่า,าจะมาขอเจรจาซื้อที่ดินผืนนี้ก็ต้องบอกสิครับว่าเออแล้วผมมีที่ดินแปลงเดียวหรือเปล่าครับ ผมมีที่ดินแปลงเดียวหรือเปล่าก็ไม่เสียหายที่เราจะลองไปคุยดูเขาเป็นเจ้าพ่อหเปล่าครับผมเป็นเจ้าของที่ดินหรือเปล่าครับการเชิญมาเจราจาแล้วผมจะไม่จะต้องไอ้ผมไม่คุยม,มันไม่ใช่หรือเปล่าครับผมก็จะไปคุยแล้วไปการไปคุยก็เป็นการพูดคุยกันโดยโปกติในเมื่อผมขายที่ผมยังไม่ได้ผมก็เรียนให้ทราบว่าเออผมยังไม่ได้นะ ถ้าผมสัญญาหมดน่ยเออแล้วค่อยมาคุยกันครับคุณชูวิทย์ผมอยากแล้วลรารวงนะในข้อความนั้นอ่ะมีข้อความอื่นที่จะเปิดเผยว่าคุณชูวิทย์ไปเรียกมัดจําเขาไปบอกว่าจะเคลียร์เขาได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีคุณชูวิทย์มีคนเดียวนะคุณเสถาฝั่งคุณเสถาก็มีเหมือนกันนะผมผมผมให้คุณดูเลยเอาก้องจับอีกทีวันที่28่สเซมบมีมีอะไรหลังจากนั้นอีกไหมโอเค28่สิบแดเดซมบ์ขอบคุณครับ ผมส่งต่อไปขอบคุณครับสําหรับกระเช้าอวยพรคือเขาส่งให้ผมครันะก็ไม่ได้คุยเรื่องที่ดินอะไรกันแล้วไม่มีแล้วก็มีจบอยู่แค่นี้อ๋อก็จบอยู่แค่นี้คุณเศรษฐา่าคุณเศรษฐามีว่าว่าผมไปตกลงคุณเศรษฐาก็เปิดมาสิทำไมจะเปิดรูปรูปเดียวมาล่ะถ้ามีว่าคุณชูวิทย์ไปอ้างว่าไปเคลียร์กับบริษัทที่เข้ามาซื้อที่ของคุณชูวิทย์ได้หรือคุณชูวิทย์ไปเรียกเงินเขาจ่ายวาจัมาก่อนเนี่ยโชว์มาได้เลยผมเรียนให้ทราบอยางน้ ถ้าผมจะไปเคลียร์สมมุติว่าผมไปเคลียร์กับเขาเอ๊ะคุณคิดว่าสี่ร้อยเนี่ยคุณคิดว่าผมยึดได้เลยไหมเข,เขาผิดสัญญาหรือยังเอกชนเจ้าเดิมยังไ,<ด>ไม่ผิดไงก็สัญญามันยังไม่หมดไงเพราะมาต่อได้เรื่อยอเขาเรียกสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาจะซื้อจะขายคนเนี่ยมามัดจาสิบเปอร์เซ็นเหมือนาชาวบ้านไปซื้อเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่มีเงินโอนเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, ถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมยังไม่มีเงินโอนเลยนะ<ม>โอ้ติดโควิดขอเลื่อนนะ ผมเป็นพ่อค้าผมก็ต้องบอกว่าเลื่อนฟรีไม่ได้นะคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยผมนะเมื่อมีการจ่ายดอกเบีย้ยก็แสดงว่ามีการขอเลื่อนสัญญาการขอเลื่อนสัญญาที่เขาบอกว่าผมหมดตั้งแต่ปี6665มันไม่จริงยังต่อมาเรื่อยสัญญาผมเนี่ยต่อมาจนหมดปี66ครับเดซ ember ธันวา66ดังนั้นการที่ผมจะไปบอกคนที่เขาจ่ายดอกเบี้ยผมแล้วมีเงินมาจาอยู่400แล้วผมก็เซ็นต่อให้เขา hey, เฮ้ยเลิกยึด ขายให้อีกคนหนึ่งผมจะไปขายให้อีกคนหนึ่งผมจะทําได้ไหมครับ